บิดาเจ้าลอยอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระเจ้าทรงมีให้กับเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงใส่ใจห่วงใยชีวิตของเราเสมอในทุกๆวันที่เราเดินติดตามพระเจ้าขอบคุณสำหรับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความรักอันอัศจรรย์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้เราในที่นี้เต็มด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าให้หัวใจของเราถูกลดด้วยน้ำลดด้วยความรักของพระเจ้าให้เช้าวันนี้ทุกคนที่มาในนามของพระเจ้าเขาจะเต็มด้วยกำลังที่มาจากพระองค์และเขาจะเต็มด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคนที่รักพระเจ้าบอกเอเมนพี่น้องพร้อมจะนมัสการพระเจ้าไหมคะบอกเอเมนวันนี้เราก็มีเพลงนมัสการที่บอกถึงความรักของพระเจ้านะคะวันนี้เราอยากจะรักพระเจ้ามากกว่าทุกๆวันเอเมนไหมคะเริงมากโดยเฉพาะข้างหลังนะคะพี่น้องข้างหลังล่าเริงบอกเอเมนเราล่าเริงในความรักพระเจ้าเอเมนนะคะเราจะไม่หยุดที่จะนมัสการพระเจ้าของเราให้ชีวิตของเราสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไปเหมือนบทเพลงนี้ค่ะฮาเลลูยา
ก็หวานชื่นชมยินดีเราได้มองเห็นพระธกิจของพระองค์ผ่านความรักของพระเยซูคริสต์ที่กางเขนที่ทำให้เราทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในความรักของพระองค์ทุกครั้งที่เราได้เข้ามานมัสการพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราอยากจะแสดงออกและบอกพระองค์ว่าเรารักพระองค์เพราะไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์เทียบเท่าความรักของพระเยซูผู้ทรงมาและตายเพื่อเราที่กางเขนข้าพระองค์อยากจะสรรเสริญพระนามของพระองค์เรื่อยไปปากของข้าพระองค์อยากจะสรรเสริญพระองค์ในความดีและความรักมั่นคงของพระองค์จิตวิญญาณข้าพระเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาสิรินะริยะลาลียะลาวะนัสติกะริยะลาลานะสัสสะพระเจ้า
จแค่อยากร้องเพลงแสสองถึงความรักที่มีต่อข้าชั่วนิดนิรันดร์ในมุมหนึ่งซึ่งลึกสุดหัวใจอยากร้องสรรเสริญพระเจ้าชั่วนิดนิรันดร์ใจแค่อยากสรรเสริญความร้องถึงความรักที่มีต่อข้าชั่วนิรันดร์สรรเสริญพระเจ้าตราบจนนิรันดร์ความรักอันอัศจรรย์ความรักที่
ระเจ้าผู้เดียวเสมอไปให้เราได้ร้องบทเพลงนี้อีกครั้งให้เราได้บอกรักพระองค์ถึงความรักอัศจรรย์ของพระองค์ไม่อาจหาคำบรรยายใดๆคือรักที่ใหญ่กว่าใครข้าขอสรรเสริญหมดใจแม้เป็นเจ้าผู้เดียวเสมอไปความรักอันอัศจรรย์ความรักที่งามกว่าใครไม่อาจหาคำบรรยายได้คือรักยิ่งใหญ่กว่าใครข้าขอสรรเสริญหมดใจในพระเจ้าผู้เดียวเสมอไปตัวอยู่ในความรักของพระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายจะสัมผัสถึงความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราข้าพระองค์รักพระองค์และปรารถนาที่จะพบความรักอันอัศจรรย์ของพระเจ้าฮาเลลูยาเอเชียดาดาความรักที่ทรงประทานให้เราสรรเสริญพระนามพระองค์โอ้ฮาเลลูยาโอเชียลาลาลายานานานาเซฮาเลลูยาและขณะที่นมัสการพระเจ้าพระเจ้าให้ข้าพระองค์ได้สัมผัสถึงหัวใจของพี่น้องบางคนในที่นี้มีบางคนในที่นี้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่สมควรที่จะรับความรักของพระบิดาท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนบาปท่านรู้สึกว่าท่านผิดพลาดและท่านไม่กล้าที่จะเข้ามานั่งในความรักของพระบิดาวันนี้พระเจ้าปรารถนาที่อยากจะบอกกับท่านว่าพระองค์จะไม่จดจำความบาปของเราทั้งหลายอีกต่อไปตะวันออกไกลถึงตะวันตกเท่าใดพระองค์จะทรงปลดการละเมิดของเราไปไกลเท่านั้นเพราะความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นดำรงอยู่เสมอเป็นนิจนิรันดร์พระองค์จะไม่จำในความผิดบาปของเราเพราะพระเจ้าทรงเกลียดความบาปแต่พระองค์ทรงรักคนบาปอย่างเราวันนี้ถ้าท่านเป็นคนนั้นที่รู้สึกว่าท่านไม่กล้าที่จะรับความรักของพระเจ้าท่านไม่รู้ว่าพระเจ้ารักท่านหรือเปล่าวันนี้ท่านยกมือของท่านขึ้นรับความรักของพระองค์เพราะวันนี้พระเจ้าปรารถนาอยากจะบอกท่านว่าพระองค์ทรงรักท่านพระองค์ทรงรักท่านฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าขอพระองค์ทรงสัมผัสใจพี่น้องของข้าพระองค์ที่นี่ที่พระองค์จะทรงโปรดให้เขาได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ที่เขาจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักในชีวิตของเขาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระเจ้าคนในที่นี้ที่ท่านยังมีความรู้สึกขุ่นเคืองใจที่ท่านยังมีความรู้สึกที่บาดเจ็บต่อ
่อบุคคลที่ท่านรักถ้ามีความรู้สึกบาดเจ็บกับความรักหรือความสัมพันธ์จนท่านรู้สึกว่าท่านไม่อยากที่จะให้อภัยเขาพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ความรักของพระเจ้าสำแดงออกผ่านชีวิตของท่านในวันนี้อาจจะมีหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกจำกัดในความรู้สึกที่จะให้อภัยวันนี้ความรักอันอัศจรรย์ของพระเจ้าเป็นผู้ที่เริ่มต้นที่จะให้ความรักนั้นใส่ไว้ในหัวใจของเราและพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ท่านได้เติมเต็มความรักของพระองค์รับความรักของพระเจ้าเพราะความรักของพระเจ้าจะสามารถที่ทำให้ท่านรักคนได้ให้อภัยได้พระเจ้าทรงโปรดเป็นความรักแล้ววันนี้เรารับเอาความรักของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาถ้าพี่น้องเป็นบุคคลนั้นที่รู้สึกว่ายังมีหัวใจที่รู้สึกขุ่นเคืองใจรู้สึกบาดเจ็บรู้สึกไม่ให้อภัยให้พี่น้องได้ยกสิ่งเหล่านั้นไว้ที่กางเขนของพระเยซูสิคะรับการให้อภัยของพระเจ้ารับการสัมผัสจากพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องของข้าพระองค์ที่นี่หากที่นี่ยังมีใครสักคนที่เขายังรู้สึกบาดเจ็บกับความสัมพันธ์ขอความรักของพระบิดานั้นชโลมในหัวใจของเขาขอความรักของพระเจ้านั้นเติมเต็มในหัวใจของเขาที่เขาจะสามารถที่จะรับความรักของพระเจ้าและนำความรักของพระเจ้านั้นไปสู่คนมากมายในทุกความสัมพันธ์นั้นพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เยียวยาพระเจ้าจะเป็นผู้ที่รักษาให้เรารับเอาความรักของพระเจ้ารับเอาความรักแท้ของพระเจ้าเข้ามาในหัวใจของเราเถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ชาลิยาล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 าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าวันนี้เราจะรับเอาความรักของพระเจ้ารับเอาความรักแท้ของพระเจ้าเข้ามาในหัวใจของเราเพื่อเราจะมีกำลังในการทำทุกสิ่งเพราะชีวิตนั้นเริ่มต้นด้วยความรักวันนี้ความรักของพระเจ้าจะขับเคลื่อนชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุปสรรคอะไรไม่ว่าท่านจะเจอกับปัญหาอะไรวันนี้ความรักของพระเจ้าจะเป็นกำลังให้กับท่านวันนี้ความรักของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมีความหวังใจท่านไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเพราะพระองค์ทรงรักท่านพระองค์ทรงห่วงใยท่านฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาที่สั่นไว้รีบความรัก
พระเจ้าพระเจ้ามาถึงข้าพระเจ้าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักโดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์แล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาให้เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรนั้นในข้อนี้แหละเป็นความรักมิใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์ให้เป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนี้แล้วเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วยไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าไม่ว่าเวลาใดถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราให้ความรักแท้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สถิตอยู่ในใจเรานั้นได้สำแดงในเราทั้งหลายออกเป็นความรักซึ่งกันและกันอย่างที่พระเจ้าพระเจ้าได้บอกสิครับให้คนรอบข้างจะเห็นความรักแท้ผ่านในสิ่งที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติต่อกันและกันนี่คือความรักแท้ที่พระองค์ปรารถนาให้เราทั้งหลายได้กระทำเช่นนั้นฮาเลลูยาฮาเลลู
ยาสรรเสริญพระเจ้าแห่งความรักแท้สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงประทานความรักแท้มาสู่หัวใจของเราผมอยากให้เวลานี้เป็นเวลาที่เราอธิษฐานเผื่อคนรอบตัวเราอธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวของเราอธิษฐานเผื่อสามีของเราภรรยาของเราลูกๆของเราคุณพ่อคุณแม่ของเราเพื่อนๆของเราที่เราเองจะได้มีความรักพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตและรักเขาด้วยความรักของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าในวันแห่งความรักนี้ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อคนรอบตัวเพื่อนพี่น้องคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องต่างๆภรรยาพระเจ้าข้าลูกๆคนในครอบครัวเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญพิเศษเหล่านี้เพื่อนผู้ร่วมงานที่พิเศษเหล่านี้ที่พระเจ้ามอบมาให้กับชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานคนเหล่านี้เป็นเหมือนของขวัญที่สำคัญสำหรับชีวิตและขอพระเจ้าทรงให้เขาเป็นแบบฝึกสำหรับพื้นที่ของการแสดงความรักของพระเจ้าในเราออกมาเป็นการกระทำเราขอบคุณพระเจ้าและขอพระคุณของพระองค์ทรงโปรดดำรงและดูแลพิทักษ์รักษาทุกคนที่อยู่รอบชีวิตข้าพเจ้าให้เขาได้รับการดูแลในพระเจ้าชีวิตเขามีความจำเริญขึ้นให้ชีวิตเขามีสันติสุขในพระเยซูคริสต์และสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักพระเยซูขอให้เขาได้พบความรักพระเยซูคริสต์เขาจะได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์รักเขามากเพียงใดแล้วขอสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าแห่งความรักในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยา